แหมวันตรุษจีนเข้ามาแล้วชนาธิปก็ทำให้เรามีความสุขเจ้าอามสุภวุฒิเถื่อนกลางก็คว้าแชมป์โด่งดังที่ญี่ปุ่นทั้งคู่น่ายินดีมากกดไลค์ให้กำลังใจพวกเขากันก่อนเลยนะครับพ่อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับท้าวบอลนะครับเจ้าอามสุภวุฒิไม่ใช่เจ้าอามสุภชัยนะครับพ่อครับคว้าแชมป์กับนาโกย่าโอเชียนเรียบร้อยแล้วครับแหมเป็นแชมป์กันแบบง่ายๆชิวๆเลยครับฟุตซอลของญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นฟุตซอลระดับโลกอีกแหล่งหนึ่งนะครับพ่อครับเพราะมีการซื้อตัวนักเตะจากทางฝั่งบราซิลหรือทางฝั่งยุโรปมาค้าแข่งกันเยอะมากครับลองไปดูคลิปการฉลองแชมป์ไปดูรูปการฉลองแชมป์ของเจ้าอามกันดีกว่าครับพ่อครับนี่ครับอ่ะนี่คือภาพบรรยากาศตอนรับถ้วยฟุตซอลลีกญี่ปุ่นครับเจ้าอามอยู่ประมาณด้านทางด้านขวาของหน้าจอนะครับนี่เจ้าอามเต้นอยู่ด้วยคนหน้าสุดด้านขวาเสื้อแดงเพื่อนโบกป้ายอะไรไม่รู้เจ้าอามเต้นใหญ่เลยครับแหมทงครับพ่อครับนักเตะบราซิลอยู่กันเพียบครับทีมนี้ครับนี่คือสตาฟแล้วก็นักเตะนะครับโอ้สนามเหญ้าโคตรดูราไฮโซเลยครับแล้วก็มีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเดี๋ยวจะมีคลิปอาหารที่ผมไปค้นเจอในทางฝั่งของญี่ปุ่นด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปๆแหมเจ้าอามของเราไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต้องยินดีกันหน่อยนี่ครับรูปถ่ายของแกแปะอยู่นี่ครับผมใช้มาร์คให้กับพ่อดูครับไอ้วนๆนี่นะครับนี่ครับเจ้าอามของเราครับแหมนี่ใครล่ะครับเจ้าของสโมสรหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วครับเพราะว่าดูแล้วแก่กว่าเพื่อนน่ายินดีนี่ครับเจ้าอามครับยิ้มแฉ่งยิ้มแป้นแม้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆทุกคนครับแล้วไปดูคลิปฮาของการฉลองแชมป์ของนาโกย่าโอเชียนกันดีกว่าครับอ่ะไปดูว่านาโกย่าโอเชียนเขามีอะไรฮาหลังจากรับถ้วยแชมป์เรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้แค่16วินาทีครับดูมีการดีใจกระโดดเต้นแล้วมันตีลังกาไปเพื่อตีลังกาไปเพื่ออะไรตีลังกาแบบเด็กโอ้แล้วมีการยิงด้วยทุกคนตายหมดเลยพูดยังไงว่ามันซ้อมกันมากะว่าจะหาทั้งสนามแล้วมันก็หามีนะครับดูอีกทีเต้นและตีลังกาแบบง่ายที่สุดในชีวิตขนาดเด็กป.1ยังตีได้แต่เขาตีกะฮาแล้วก็มาคว้าอะไรยิงใส่นักเตะตายหมดเลยญี่ปุ่นมันติงตองแบบนี้แหละครับพ่อครับแต่ก็สร้างความน่ารักให้กับแฟนบอลแหมจะคิดอะไรมากครับฟุตบอลมันก็คือความบันเทิงจะดูให้เครียดไปเพื่ออย่าคิดว่าดูแล้วต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีห้ามตลกต้องเก๊กหล่อเท่านั้นทุกคนต้องขับเบนซ์มาซ้อมทุกคนต้องมีแฟนสวยเอาไว้โมแหมจะทำอะไรเห็นใจคนที่เขามีตังค์น้อยๆที่ตามเชียร์พวกคุณด้วยนะครับอย่าคิดว่าพวกเขาเชียร์พวกคุณแล้วพวกคุณจะมากลางได้ว่าใครไม่รู้ครับขออภัยและล่าสุดโจเจชนาทิพย์ก็เปลี่ยนรูปภาพประจำตัวเขาใน IG แล้วครับนี่ครับเป็นรูปภาพจากทีมคอนตากิฟอนตาเล่นะครับเจ้าเจใส่ชุดนี้อยู่ครับสุดยอดแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นครับพ่อครับเพราะบนสื่อโซเชียลก็มีการโพสต์ถึงชนาทิพย์กันอย่างทั่วหน้าเหมือนเดิมนะครับคุณฮานะโพสต์รูปเกี่ยวกับชนาทิพย์แล้วเพื่อนร่วมทีมนี่นักเตะเก่าๆแล้วมีรูปชนาทิพย์ยิ้มแป้นอยู่ในนั้นด้วยนี่เซฟเก็บไว้ก่อนเพราะว่ารูปนี้หล่อคุณฮานะเป็นแฟนครับคอสกิฟอนตาเล่ในญี่ปุ่นนะครับและรูปนี้เขาไปกินกาแฟ2แก้วชิบะคอฟฟี่แล้วโพสต์ถึงชนาทิพย์แปลว่าอะไรเขาบอกครับว่าวันนี้ร้านกาแฟร้านเนี่ยผมตามชนาทิพย์มากินเลยเพราะว่าชนาทิพย์เนี่ยเรคคอมเมนต์เอาไว้ชิบะคอฟฟี่จริงๆแกรีทวิสเคนโกะนากามูระมานะครับเคนโกะนากามูระสายกาแฟเหมือนกันตามชนาทิพย์เหมือนกันครับพ่อครับนี่แสดงว่าชนาทิพย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟของจริงแล้วมั้งครับนี่ครับแล้วไปดูการซ้อมของควอนตากิฟอนตาเล่ในวันนี้ดีกว่าครับพ่อครับเมื่อ6ชั่วโมงก่อนมีการประชุมแผนทีมแผนสโมสรทุกคนนั่งประชุมแผนในห้องหนึ่งครับไม่มีใครกดมือถือนะครับตั้งใจฟังกันสไตล์ญี่ปุ่นครับเจ้าเจชนาทิพย์อยู่ตรงไหนนี่ครับพ่อครับอยู่ลึกไกลตรงนู้นนั่งแถวหลังเป็นเด็กแถวหลังเหมือนกันครับบรรยากาศก็ดูตั้งใจดีสไตล์ญี่ปุ่นแล้วครับอ่ะดูต่อ
แล้ววันนี้การซ้อมช่วงบ่ายของควาซากิฟอนตาเล่ก็มีขึ้นตามปกติครับนี่ครับทีมงานก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้กับนักเตะครับทุกคนก็พอลงมาปุ๊บทุกอย่างก็พร้อมทุกคนห้ามมาสายตามสไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวจะมีชนาธิปโผล่เข้ามาในหลายซีนของฟอนตาเล่เลยครับไม่รู้ว่าแกตั้งใจหรือเปล่านะครับนักเตะแต่ละคนมันหล่อไปไหนนึกว่าดาราถ้ามาอยู่เมืองไทยดาราทุกคนครับไอ้ฟอนตาเล่นี่มันคัดหน้าตามันเล่นด้วยหรือเปล่าครับนี่ครับแต่ละคนหล่อเกินครับนี่โอ้โหดูจัดสรรดีครับมาตรการโควิดของเขานันชนาทิพย์ครับเดินลงสนามไปแล้วครับขวดน้ำใครขวดน้ำมันนะครับเห็นได้จากรูปนี้แยกกันชัดเจนครับไม่มีการกินมั่วๆซั่วๆเหมือนของบ้านเรานะครับไม่งั้นติดกันตายและดูคลิปนี้ครับเป็นการทดสอบว่าใครครับสามารถซอยเท้าได้เร็วที่สุดในทีมสโมสรคาซากิฟอนตาเล่ครับแล้วเป็นของชนาธิปสงกสินครับบอกครับลองดูคลิปนี้2นาทีเท่านั้นชนาธิปบอกนี่ผมว่าผมทำได้ผมเก่งที่สุดเลยนะนี่น้องๆก็โชว์กันก่อนครับว่าได้กี่ครั้งเขาจะกำเครื่องนึงมาครับไอ้เครื่องนั่นแหละครับเป็นการนับว่าใครซอยทำได้เร็วที่สุดครับมันก็เป็นการวัดว่าใครสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับโอ้โหคือนักกีฬาฟุตบอลเรื่องนี้ค่อนข้างจะสำคัญและดูตัวบราซิลแต่ละตัวแหมโอ้โหมีเทคนิคใช้เข่าในการช่วยในการย่ำแต่แขนไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เขาบอกครับว่าขาเนี่ยต้องขยับด้วยนะนี่ไม่รู้ครั้งนี้เขาประเมินกันยังไงนะครับแต่เดี๋ยวชนาธิปจะมาโชว์ทักษะแหมแข่งขันกันเป็นทีมครับดูครับนี่คือผู้สาประตูนี่กากที่สุดแล้วครับตัวเกาหลีใต้แล้วดูชนาธิปโทษสเต็ปเทพไม่พอถ้าต้องอุบาทด้วยท่าทางหน้าตาไปหมดเพื่อนทุกคนยิ้มกันหมดไม่ได้ว่าเพราะเร็วนะครับเพราะมันอนาถแต่ดูสถิติดูท่าจะไม่ธรรมดาพี่มิวของเรามาดูโอ้นี่มันเบสเลยทีมของชนาธิปอาจจะไม่ได้แชมป์แต่ชนาธิปน่าจะได้จำนวน9น่าจะได้จำนวนการซอยเท้ามากที่สุดครับดูรีแอคชั่นโอ้โหแชมป์หรือเปล่ามาดูมีการไล่เรียงคะแนนกันครับมีการโชว์คะแนนแต่ละคนแต่ละทีมแหมแล้วมีผู้สาประตูอะไรครับชื่ออะไรจำไม่ได้ภูมิเรียงไอ้ยังเรียงไอ้นี่แหละครับมาอยู่ด้วยแล้วจะชนะเขาได้อย่างไรผู้สาประตูนะครับรู้แล้วครับว่าใครแพ้ถ้ามีการลงโทษแบบนี้ทีมชนาธิปคงไม่ได้แพ้ใครหรอกครับแหมทีมที่แพ้ทีมที่ได้น้อยสุดก็ลงไปวิดพื้นเลยครับน่าจะมีซิทอัพด้วยแหมนี่แหละครับพ่อครับฟอนตาเล่เขามีการซ้อมอีกแบบหนึ่งต่างกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับยังไม่จบคลิปเต็มๆการซ้อมของชนาธิปกันบ้างครับวันนี้ครับเป็นการซ้อมการพาสแบบรู้ใจกับเพื่อนๆครับว่าจะมีสเต็ปอย่างไรอธิบายการพาสแล้วทำทางอย่างไรต่อครับพาสและจ่ายพาสแล้ววิ่งไปหากลวยอีกจุดหนึ่งแล้วขยับไปตรงไหนอีกคนหนึ่งขยับไปอย่างไรดูแล้วอาจจะเป็นพื้นฐานนะครับแต่มันไม่ใช่พื้นฐานหรอกครับเพราะว่ามันเป็นผังที่ต้องรู้ใจกันครับถึงจะเล่นกันได้ครับการขยับตำแหน่งตามกลวยต่างๆนี่แหละครับกลวยนะครับไม่ใช่คอควายครับกอไก่ชนาธิปเห็นท่ายังไงก็น่ารักเสมอแล้วครับสำหรับผมครับดูท่าแกย่อเข่าเล็กน้อยรอฟุตบอลเพื่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บจ่ายวิ่งทำทางไปกลวยนี้ด้านหลังกลวยนี้ด้านหน้าขยับต่อตรงนี้หยุดตรงนี้วิ่งต้องจำนะครับพ่อครับคือนักฟุตบอลส่วนมากถ้าสมองไม่ดีจะเล่นบอลแนวใช้พละกำลังนะครับแต่ชนาธิปมีทั้งพละกำลังมีทั้งมันสมองนะครับไม่งั้นคงไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคนิคของไอ้พวกญี่ปุ่นที่มันชอบคิดลึกเหลือเกินครับทำอะไรมันคิดเยอะคิดซับซ้อนร่างกายพอกับเราแต่สมองนั้นโอ้โหมันเรียนฟุตบอลมันเรียนเป็นตำราเลยครับพ่อครับมันให้จำนู่นนี่จำนั่นจำจนเหมือนกับเรียนหนังสือยังไงอย่างนั้นเลยแหละครับชนาธิปไปอยู่กับทีมจากญี่ปุ่นมันก็ต้องมีการฟูมฟักรักจำสไตล์ญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับจ่ายพาสไอ้นี่จ่ายไปนู่นไอ้นู่นจ่ายไปนี่เดี๋ยวคุณหยุดตรงนั้นดูนี่แค่ภาพบางส่วนนะครับคือผมเห็นไอ้พวกกลวยพวกนี้ผมยังงงเลยครับว่าจังหวะไหนวิ่งกับหลังวิ่งไปหน้าครับโหแล้วยังไม่จบพ่ออย่าลืมครับไอ้รูปที่คอนซากิฟอนตาเล่มีการแชร์กันเมื่อ
ประมาณ10กว่าชั่วโมงก่อนหรือเท่าไหร่นี่แหละครับรูปของโนบุริซาโตะแบ็คซ้ายประจำทีมกับเจ้าเจชนาทิพย์สงกระสินครับรูปนี้นี่เองแหละครับพ่อครับสองคนนี้มันสายฮาอยู่แล้วและแน่นอนแล้วครับว่าช่วยกันทำความสะอาดเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของสองคนที่ตำแหน่งใกล้ๆกันนะครับทำความสะอาดตอน5โมงเย็นหรือประมาณตอนบ่าย3โมงของประเทศไทยครับแหมทำความสะอาดแล้วแค่เรื่องราวเท่านี้ก็สามารถไปตีข่าวในหน้าเว็บของญี่ปุ่นได้ด้วยครับ uene.jp ครับตีข่าวเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามีภาพประกอบแต่เขาพูดถึงช็อตนี้แหละครับพ่อครับเขาพาดหัวข่าวว่าทำอะไรน่ะคอนสกิฟันตาเล่ชนาธิปตอบโต้การร่วมมือด้วยการใส่หน้ากากกับกองหลังดูแล้วน่าสนุกเขาพูดครับว่าเจ้าเจชนาธิปย้ายมาคอนสกิฟันตาเล่แชร์ IG ของตัวเองแล้วโพสต์คำว่าคุณกำลังทำอะไรแสดงความพยายามเรียกเสียงฮาด้วยหน้ากากกับผู้ที่มีอารมณ์ขันมากที่สุดในทีมคอนสกิฟันตาเล่อย่างโจเฮนูโบริซาโตะครับพ่อครับชนาธิปปัจจุบันอายุ28ปีย้ายจากเมืองทองมาเล่นเจลีกับซัปโปโรเคยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมมาแล้วชนาธิปอัปเดตอินตาแกรมของตัวเองเป็นภาษาไทยครับว่าคุณกำลังทำอะไรหรือโอ้โหชนาธิปอัปเดตอินตาแกรมแต่ญี่ปุ่นเขายังอยากรู้ไม่ได้สู้รู้นะครับเขาอยากรู้เพราะเขาก็อยากรู้เหมือนที่เราอยากรู้เนี่ยครับเขาใช้คำว่าหน้ากากศิลปะนะครับโชเฮนูโบริซาโตะแกพูดอย่างนี้นะครับผู้ที่คิดค้นเสียงฮาแนวนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกของทีมหลังจากปรากฏตัวในสื่อออนไลน์ที่เขาใช้หน้ากากซ่อนเร้นใบหน้าเขาอยู่ครับแล้วเขาก็กำลังสืบสารหาลูกศิษย์คนใหม่เขาโพสต์แบบนี้ครับหรือสมาชิกคนใหม่ในการเผยแพร่หน้ากากศิลปะของแกนี่แหละครับชนาธิปถือว่าเป็นลูกศิษย์คนแรกในการเรียนหน้ากากศิลปะจากโยเฮโนโบริซาโตะนะครับแล้วมิดฟิลด์ตัวเก๋าอายุ30กว่าอย่างอากิฮิโร่เรียนังอ่ะก็มาคอมเมนต์ด้วยครับบอกว่าชอบนี่มันสโมสรฟุตบอลหรือนี่มีการหาทายาทเล่นหน้ากากศิลปะกันด้วยก็ถือว่าความบันเทิงในวงการฟุตบอลเจลีกโดยแท้จริงแล้วล่ะครับตอนนี้ครับมีเจ้าเจไปร่วมด้วยมันคงหาได้มากกว่านี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อติดตามผมเป็นคลิปแรกเพราะว่าความฮาเพราะว่าความรักที่ผมมีต่อชนาธิปนั้นไม่เสื่อมคลายแน่นอนครับพ่อครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับความลับเรื่องนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ